ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะคะเมื่อวานนี้เอาภาพออกมาเปิดเผยด้วยเป็นภาพของคุณเนวินชิดชอบใช่ไหมแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเตะบ้านท้ายของคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะนี่คุณชูวิทย์เอาภาพมาโชว์กับสื่อมวลชนเลยนี่ผมมีภาพนี้คุณดูคุณอนุทินแบบเหมือนยอมอะไรอย่างเงี้ยหรอยอมให้เตะยอมให้ทำอะไรก็ได้คือหลักๆก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชูวิทย์เคยพูดประมาณว่าคือคนที่สั่งการคนที่อยู่ในการควบคุมดูแลอะไรต่างๆเนี่ยของพรรคภูมิใจไทยก็คือคุณเนวินชิดชอบก็เลยมาบอกว่าดูสิเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยังถูกนายเนวินชิดชอบเตะเลยแล้วก็เอาภาพนี้บอกว่ามีผู้ใหญ่คนนึงส่งมาให้ะนะคะแล้วก็ตั้งคำถามกับสังคมด้วยบอกว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยคนแบบนายอนุทินจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือจะมาเป็นรัฐมนตรีได้ยังไงนอกจากนี้ยังจะทำให้บ้านเมืองได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นนโยบายกัญชาเสรียังต้องรับใช้ความต้องการของนายเนวินด้วยโอ้แรงพอสมควรเลยนะคะนี่คนรู้จักกันมาก่อนนะคุณชูวิทย์กับคุณอนุทินนี่แบบลูกสาวเขาก็ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาอะไรด้วยกันก็รู้จักกันมายาวนานพอสมควรค่ะคุณชูวิทย์บอกยืนยันเลยว่าไม่ได้รับใช้ใครหรือรับใบสั่งมาจากใครหรือแม้แต่กระทั่งรับใบสั่งมาจากพลเอกประยุทธ์ตามที่มีกระแสข่าวออกมาโจมตีพรรคภูมิใจไทยก่อนหน้านี้เพราะว่าที่ผ่านมาคุณชูวิทย์เองก็บอกนายกอ่ะผมก็ด่ามาแล้วตลอด8ปีที่ผ่านมาแล้วก็ในวันศุกร์นี้ค่ะเตรียมที่จะมีการเปิดโปงขบวนการทุจริตคอร์รัปชันแฉเพื่อชาติตายยกรังจำนวน12รายการด้วยกันคุณชูวิทย์บอกว่านี่ไม่ว่าจะเป็นนายสุภวัฒน์ที่เป็นนอมินีให้กับรัฐมนตรีท่านหนึ่งนายจิตอรุณที่เป็นคนของบริษัทเอกชนทำหน้าที่หิ้วเงินไปส่งที่บุรีรัมย์มีที่ดินจำนวน 5,000 กว่าไร่คำพิพากษาศาลฎีกาและการปล้นเงินแผ่นดินโปรยเรื่องเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละชูวิทย์จะเดินทางไปที่บุรีรัมย์ไปบุกบ้านของนายเนวินและนายศักดิ์สยามชิดชอบไปถามว่าปล้นแผ่นดินไปจะคืนได้หรือยังไม่ยั้งนะแรงแบบต่อเนื่องจากนั้นนะคะคุณชูวิทย์ทำท่าเมื่อกี้นี่ล้อเลียนนี่แบบไม่ได้ออกกำลังกายนะทำท่าโชว์ทำท่าเหมือนในภาพเหรอคะใช่ค่ะเอาให้สื่อมวลชนดูแหมลีลาเจ้าลีลาตลอดเวลานะคะค่ะคุณอนุทินเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวเจอก็เลยถามเมื่อวานลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครของพรรคหาเสียงคุณอนุทินบอกเลยรูปที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ปี62วันที่ไปลงคะแนนเลือกตั้งไงเมื่อ23มีนาคมค่ะที่จังหวัดบุรีรัมย์คือคุณอนุทินกับคุณเนวินเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันที่บุรีรัมย์ก็เลยเดินทางไปเลือกตั้งด้วยกันในระหว่างที่อยู่บนรถเนี่ยก็แซวไงแซวคุณเนวินคุณอนุทินบอกผมก็แซวคุณเนวินเลยเนี่ยลงคะแนนเสร็จผมก็บอกอ้าวเปิดประตูให้รัฐมนตรีได้แล้วก็แซวกันเป็นการแซวเล่นหยอกล้อกันจากนั้นเนี่ยคุณเนวินก็เลยทำท่าแบบที่เห็นในภาพไงคะคุณอนุทินยืนยันว่านี่ไงนี่คือพี่น้องอย่าว่าแต่เตะก้นเลยตบศีรษะอ่ะก็ทำมาแล้วค่ะถูกคุณเนวินเตะตูดใช่เห็นภาพหรือยังคะนั่นน้อยไปผมหยอกล้อกันพี่น้องรูปนั้นวันไหนรู้ป่ะไม่ทราบวันเลือกตั้งปี62 23มีนา62นะที่เขต1บุรีรัมย์นะผมคุณเนวินอยู่บ้านเดียวกันที่บุรีรัมย์ก็ไปรับเลือกตั้งพอลงเลือกตั้งเสร็จนะนั่งรถคันเดียวกันไปเลือกตั้งเสร็จผมก็แก้แซวท่านว่าอ้าวเปิดประตูให้ผมได้แล้วเปิดประตูให้ท่านรัฐมนตรีได้แล้วเข้าใจป่ะแก้นี่คือการแซวผมไงเนวินเปิดประตูให้รัฐมนตรีหน่อยท่านก็เลยเตะก้นผมนี่คือพี่น้องนะครับนี่คือพี่น้องอย่าว่าแต่เตะก้นเลยตบกระบาลก็ตบมาแล้วนะครับไม่มีปัญหานี่คือพี่น้องนะครับเป็นเรื่องของพี่ของน้องนะครับส่วนที่คุณชูวิทย์เนี่ยเตรียมที่จะแฉก๊อก2วันที่3มีนาคมนี้คุณอนุทินบอกไม่มีปัญหาเลยทำการเมืองก็ต้องพร้อมให้คนมาตรวจสอบนะคะโชว์เสื้อด้านหลังด้วยนะสโลแกนเขาพูดแล้วทำทั้งหน้าทั้งหลังค่ะ